ชื่อเฟิร์นสุภานารีค่ะเฟิร์นถ้าคนรู้จักเฟิร์นน่าจะมาจาก MV ลุลาค่ะแล้วเฟิร์นก็ถ่ายโฆษณาแล้วก็เล่นถ่ายโฆษณาแล้วก็ทำ YouTube แล้วก็ทำเพลงน่าจะเป็นเฟรนลี่นะแบบเข้ากับคนง่ายคุยกับได้ทุกคนอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้สวยและดูดีขึ้นใช่ไหมเฟิร์นน่าจะเป็นหุ่นยากเลยอะ ยากเลยอะหน้าก็ได้หน้าก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่จะเซ็กซี่หมดเลยแต่ตะวันตกก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงแต่งตัวสวยไปโชว์ไงคะคือบางทีแต่งตัวสวยอะก็เพื่อที่ตัวเองจะดูเองนะหนูว่าเราดูว่าเราสวยใช่ไหมแล้วเราก็แบบคนอื่นว่าไม่สวยก็ช่างมันอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูนะบางคนก็แบบบอกว่าหนูแต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยตัวหนูก็ทำไมอ่ะจะแบบจะแต่งสีที่คิดว่าแต่งแล้วเข้ากับตัวเองที่สุดคือสีแดงสีแดงกับทุกลุคอะไรคือสีแดงมันต้องมาก่อนอ่ะมีลิปกี่แท่งเหรอเยอะชอบซื้อลิปหนูว่าหนูน่าจะมีสักแบบ30อ่ะถ้าเยอะที่สุดเลยนะน่าจะเป็นรองเท้าเพราะว่าหนูอะวิ่งเยอะใช่ป่ะแล้วหนูวิ่งเทรลด้วยแล้วหนูวิ่งธรรมดาด้วยหนูก็ต้องซื้อรองเท้าเทรลแยกแล้วก็ซื้อรองเท้าแบบรองเท้าวิ่งในรอบแรกแล้วก็ต้องซื้อรองเท้าแบบสนีกเกอร์ที่ชอบแยกอีกอะแล้วหนูอะคือกล่องรองเท้าที่บ้านหนูเยอะมากอะประมาณ70อะอย่างเงี้ยเป็นตู้อย่างเงี้ยใสๆก็คือเต็มไปหมดเลยในกินหมดเลยกระเป๋าเยอะนะกระเป๋าเยอะมากเลยเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยอ่ะส่วนมากหนูจะซื้อแบบยี่ห้อป่าแล้วอะตอนเนี้ยที่หนูใช้อะพาทาโกเนียซื้อแต่พาทาโกเนียแหละตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เดินป่าเยอะคิ้วแล้วกันหนูชอบปัดคิ้วให้มันแบบเป็นเส้นๆกลอสค่ะชอบไหมครอปเซ็กซี่ใส่โฟใส่เสื้อผมธรรมชาติคิ้วหายทำไมถึงตัดผมสั้นเพราะว่าร้อนจริงๆเพราะว่าร้อนตอนนั้นตัดเพราะว่าร้อนแล้วก็จริงๆตัดตอนแรกอะตัดแค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆสั้นขึ้นไปเรื่อยๆสั้นสุดขึ้นหูค่ะขึ้นหนึ่งหูไปเลยผมหนูเป็นคนยาวเร็วมากต้องซื้อแบบแบตเตอรี่น่ะมาเองที่บ้านซื้อที่ลาซาด้าค่ะเพราะว่าลาซาด้าก็มีขายแบบกิฟต์ด้วยน่ารักอะเคยเห็นจ้ะกิฟต์ที่มันเป็นตัวเล็กๆอะหนูก็ชอบซื้อพวกกิฟต์ติดผมอะไรเงี้ยเขาอยากตัดเองหรือว่าเราบังคับหนูไม่บังคับนะหนูบอกเฮ้ยตัดผมเหมือนกันสิก็โอเคก็โอเค คือแม่ตัดผมสั้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้องอ่ะก็ตัดผมตอนแรกตัดประมาณนี้แล้วก็พอตอนหลังก็มาตัดสั้นแล้วพอตัดแบบเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยดูน่ารักดีไดเรกเมสเซจที่พีที่สุดในชีวิตหนูน่าจะเป็นมะเช้าอ่ะคือเขาชอบส่งแบบมาหาหนูอ่ะ ส่งมาหาหนูแล้วคือแบบส่งไม่ได้ส่งมาอันเดียวคือส่งมา3อันแบบฮัลโหลส่งซ้ำส่งซ้อนบอกว่าส่ง แล้วไม่เดี๋ยวหนูจะพูดให้ฟังก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรมั่งพี่เห็นหนูอ่ะออกกำลังกายแล้วบอกว่าโหยมันทำให้พี่นี่ชูชันเลย หนูชอบผู้ชายลุยๆอ่ะอะไรก็ได้ง่ายๆไม่ต้องมาแบบนั่นก็หาวินี่ก็หาห้ามแต่งตัวโป๊นี่พักผ่อนเลยนะแล้วคุยจริงๆแล้วเชื่อป่ะว่าจะเจอแต่แบบอย่าแต่งตัวโป๊ได้ไหมหนูเจอตลอดจริงๆจนแบบไม่ต้องมีแฟนก็ได้แม่งกูไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่า10เดือน10 Women Festival นะคะทุกสไตล์ตามใจคุณมาช้อปปิ้งกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายแคมเปญดีๆมากๆคือของถูกคอลเลกชันใหม่เยอะมากอย่าลืมไปช็อปกันนะคะ